คุณหมอเกียรติภูมิท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านบอกว่าตอนนี้เรามาถึงทางแยกกันอีกครั้งหนึ่งครับเพราะมันมีการระบาดของโอมิครอนซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีศักยภาพในการระบาดสูงฉะนั้นกระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดซึ่งไม่อยากให้มีการล็อกดาวน์ประเทศแต่ว่าต้องป้องกันกันให้ดีที่สุดครับแล้วทีนี้ทางกระทรวงก็เตือนภัยในระดับ3ครับระดับ3คืออะไรครับระดับ3ก็คือให้มีการจำกัดการรวมกลุ่มต้อง work from home ขนส่งสาธารณะเนี่ยยังได้ตามปกติแต่ให้มีการคัดกรองก่อนการเดินทางคนที่จะเข้ามาในประเทศต้องใช้ระบบแซนด์บ็อกซ์นี่คือระดับ3ครับท่านผู้ฟังครับยังอยู่กลางๆนะครับเนี่ยนี่ใช้มาตรการระดับ3นี่ก็ถือว่ากลางๆท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าประเทศไทยของเรานี้นะครับพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนสะสมตั้งแต่26พฤศจิกาจนถึง18ธันวาคมนี่นะครับตอนนี้สะสมไปแล้ว514คนกระจายอยู่ใน14จังหวัดส่วนใหญ่และเกือบทั้งหมดเนี่ยก็มาจากต่างประเทศผ่านระบบต่างๆทั้ง3ระบบทั้ง Test and Go ทั้ง Sandbox แล้วก็แบบกักตัวควอรันทีนนะฮะ 90% คือมีอาการน้อยถึงไม่มีอาการอาการที่พบมากที่สุดก็คือไอเจ็บคอแล้วก็มีไข้นะฮะส่วนการประเมินสถานการณ์ความรุนแรงเนี่ยข้อมูลจากแทบจะทุกประเทศตรงกันว่าโอมิครอนไม่รุนแรงกว่าเดลต้าแน่ๆนะหลายประเทศบอกว่าน้อยกว่าด้วยซ้ำไปส่วนยาที่ใช้รักษาตอนนี้เราต้องใช้ฟาวิพิราเวียเป็นหลักนะครับซึ่งจากการใช้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถ้าให้ยาใน3วันแรกๆนี้นะครับผู้ป่วยก็จะดีขึ้นและจากนั้นก็จะหายเป็นปกตินะครับเอาส่วนตัวเลขของเมื่อวานนี้นะครับติดเชื้อใหม่เนี่ย 2,437 เสียชีวิต18ยังรักษาตัวอยู่ตอนนี้ 34,436 อาการหนัก 752และต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ179คนนะครับ